มาดูเรื่องสภาพอากาศในบ้านเราช่วงนี้ถือได้ว่ายังคงมีฝนตกทั่วทุกพื้นที่นะคะจึงต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะรับมือหากว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มขึ้นค่ะโดยที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะซึ่งเมื่อ3วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมถนนรวมทั้งบ้านเรือนและก็โรงเรียนในตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางซึ่งแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีฝนตกลงมาแล้วก็น้ำในลำห้วยยังคงไหลเชี่ยวอยู่ซึ่งทางฝ่ายปกครองค่ะจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยใกล้กับแม่น้ำเมยนะคะให้ระมัดระวังภัยน้ำท่วมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันประกอบกับสภาพภูมิประเทศนั้นเป็นภูเขานะคะจึงทำให้มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มกว่า400แห่งทางจังหวัดค่ะจึงเตรียมความพร้อมรับมือโดยให้ผู้นำชุมชนแล้วก็มิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาขณะที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะ